รมสวัสดีค่ะเช้าวันจักรีวันนี้นะคะพวกเราจะชวนกันปฏิบัติเพื่อถวายเป็นความกตัญญูนะคะต่อพระมหากษัตริย์ของเราในทุกพระองค์เลยค่ะเป็นวันที่คุณแม่เชื่อว่าโลกจะยังรอดได้ด้วยกตัญญูนะคะออกมาเดินจงกรมตอนเช้าแสงที่มันรอดมาในเช้าวันนี้ก็ต้องใช้กำลังกันเล็กน้อยเพราะว่ามีเมฆแล้วก็ความเป็นพายุยังพอหลงเหลืออยู่บ้างนะคะแต่ทันทีที่มีแสงที่ส่องมาความเป็นเมฆหมอกก็ดูจะสวยงามเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอย่ากลัวอะไรกับสิ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นปัญหานะคะปัญหามีไว้แก้ปัญหามีไว้ให้เราจบปัญหาไม่ได้มีไว้ให้หลบให้เรากลบให้เรากอดแต่ปัญหามีไว้เพื่อให้เรารู้จักการเป็นอิสรภาพจากอำนาจของความเพลินค่ะวันนี้ก็เลยจะคุยกันถึงเรื่องอิสรภาพจากอำนาจของกิเลสเนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่รู้สึกสบายตัวแล้วนะคะเริ่มมองเห็นการทำงานของร่างกายที่ได้รับการฟื้นฟูเห็นน้ำค้างที่พรมมาแล้วก็ดอกไม้ก็เบ่งบานก็เหมือนร่างกายของเราเมื่อมันมีสติสัมปชัญญะอย่างมีจิตใจที่พร้อมที่จะเป็นผู้ที่จะเรียนรู้ทุกอย่างก็จะรอดได้เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่หนีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะการมีมะเร็งกลับมาครั้งนี้เพื่อเตือนให้คุณแม่จะไม่เป็นอีกแล้วคุณแม่ก็มั่นใจขอบคุณพ่อบสวยๆนะคะที่เราไปเลือกดอกลั่นทมมาเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าวันสงกรานต์นี้เราจะได้มีอาการปลูกต้นลั่นทมซึ่งก็จะใหญ่กว่าที่เราเห็นนี้เล็กน้อยนะคะเรียกว่าลีลาวดีก็ได้แต่เป็นลั่นลีลาวดีพวงที่จะให้กลิ่นหอมแล้วก็เก็บไว้เป็นโปรดักต์ของทาราฟาร์มได้นะคะส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็คือน้ำฝางค่ะสมุนไพรไทยที่เราจะจัดเป็นสวนสมุนไพรมีลูกศิษย์ก็คือคุณปุ้มนะคะพร้อมที่จะมากลุ่มของคณาจารย์จากศิลปากรจะมาช่วยกันทำสวนสมุนไพรและอาจจะเป็นสวนสมุนไพรนานาชาติซึ่งพวกเราก็ตั้งใจว่าสุขภาพดีได้ถ้าเรารู้จักการดื่มน้ำที่ไม่ได้ทำลายร่างกายของเรามีอิสรภาพจากการถูกทำลายเป็นอิสระจากกิเลสนั่นเองขอจิบน้ำก่อนนะคะวันนี้พี่ติงไปดูแลคุณพ่อนะคะแล้วก็เห็นได้ข่าวมาเมื่อเช้านี้ว่าพี่ติงสวดมนต์ให้คุณพ่อตั้ง2ชั่วโมงในบทสวดมนต์ที่นำไปด้วยก็ทำให้คุณพ่อได้สงบจากความกระวนกระวายนะคะบางทีคนป่วยไม่อยากอยู่โรงพยาบาลหรอกค่ะแต่พอฟังเสียงสวดมนต์ก็เหมือนได้อยู่ในที่ที่ตัวเองปลอดภัยนะคะก็เก่งขึ้นแล้วนะพี่ติ๋งไม่ได้ฝากลาทางบ้านเพราะคิดว่าตอนนี้พี่ติ๋งก็อยู่กับเราแต่เป็นการอยู่กับเราในกรุงเทพนะคะไปทำหน้าที่ลูกไปทำหน้าที่ลูกหลานที่ดีที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็ดีมากเลยค่ะขอให้คุณพ่อหายเร็วๆนะคะพี่ติ๋งวันนี้เลือกนั่งตรงนี้เพราะว่าหนังสือกลุ่มทรัพย์จากพ่อโอ๊ตหนักนะคะแล้วคุณแม่เองก็เตรียมตัวที่จะอธิบายบทนี้ซึ่งก็เป็นบทที่ยาวแต่ไม่เป็นบทที่ยากเป็นบทที่พูดถึงเรื่องเนื้อนาบุญเกิดจากการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสจึงตั้งชื่อตอนว่าอิสรภาพจากอำนาจไฟตามอำนาจกิเลสอำนาจของราคะโทสะโมหะนี่โอ้ขอบอกเลยว่าคนมีอิสรภาพจากมันยากมากนะคะต้องถือว่ายากที่คนที่ไม่ได้ตั้งใจตัดสินใจเลือกเป้าหมายของชีวิตที่จะไปถึงสเปะสปะไปไม่ถึงแต่ถ้าคนทุกข์มากๆเห็นทุกข์อาจจะเข้าถึงธรรมได้ไม่ยากเกินการพัฒนาสติปัญญาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยน่าสนใจมากเวลาที่อ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เราจะเห็นเลยว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดูเหมือนไม่ยากนะแต่มันก็ไม่ยากจริงๆนะมันจะง่ายถ้าเรามี
การฝึกอย่างสม่ำเสมอคือความยากการยากง่ายของการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่การฝึกอย่างสม่ำเสมอถ้าเราฝึกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยของยากก็ง่ายเนี่ยดูสิอย่างก็ดอกไม้พลาสติกอะเดี๋ยวนี้คนทำเหมือนธรรมชาติเลยดูเขียวเขาสิต้องเขียวนี้ด้วยนะถ้าไม่อยู่กับต้นจริงๆเราดูไม่ออกเลยแต่การฝึกปฏิบัติมันเรียนแบบไม่ได้มันดูเสมือนว่าไม่ได้มันต้องจริงมันต้องเรียวงั้นตอนนี้โลกมันปลอมของใกล้เคียงกับความจริงแต่เทคโนโลยีก็ไม่เท่าความสามารถของมนุษย์ที่เข้าไปถึงความจริงกลิ่นเธอแบบเป็นอโรมาที่น่าจะบรรเทาความซึมได้เลยนะอันนี้ดีมากเลยค่ะก็ขอบคุณทีมงานที่พยายามจัดสรรตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่ทักก่อนทักก่อน270นะจ๊ะเมื่อเช้านี้คุณแม่เปิดฟังย้ำที่คณะแม่ชีสวดมนต์แล้วก็อ่านที่จริงเสียงของคณะแม่ชีเวลาสวดมนต์เนี่ยก็สงบเย็นนะคะแล้วขุมทรัพย์เมื่อเช้านี้ยาวคุณแม่ก็ทวนการทำงานของตัวเองว่าวันนี้เราจะต้องทำอย่างไรให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเราอยู่ในท่ามกลางความจริงเราไม่ได้อยู่ในท่ามกลางความเชื่อหลายคนเนี่ยมีความตกต่ำเพราะเชื่อผิดเราต้องมีอิสรภาพจากอำนาจของความเชื่อผิดเราต้องมีสติปัญญามากพอที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยพิสูจน์ว่าความเชื่อว่าเราจะบรรลุธรรมไม่ได้มันเป็นความเชื่อที่ผิดหรือความเชื่อว่าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะบรรลุธรรมได้ลองพิสูจน์ดูก่อนไหมลองพิสูจน์ดูก่อนว่าการมีชีวิตอย่างคนที่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรามีอะไรเป็นเป้าหมายและเราจะใช้ชีวิตอย่างไรที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นโดยไม่เกิดความโรเรซะก่อนตั้งแต่เราเจอความยากลำบากในการเดินทางเช่นการที่เรามองว่าละอะไรล่ะคือความยากลำบากมันก็น่าจะบอกว่าเพราะการชนะใจตัวเองนี่เองยากที่สุดเลยการชนะใจตัวเองเนี่ยกว่าเราจะแบบมั่นคงได้ในระดับหนึ่งนะคะในระดับหนึ่งนะคะมันยังมีอีกหลายระดับมากในการปฏิบัติที่จะทำให้เราไม่ลังเลสงสัยโลเลไปกับอำนาจและความเพลินของกิเลสไม่เป็นคนหล่อแหละเลอะเลือนเหลวไหลเหลวแหลกอย่างเงี้ยค่ะแล้วกว่าจะถึงความเป็นจริงแท้ของความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยโอ้โหมันมีอำนาจไฟต่ำเนี่ยดึงเรามากมายเลยนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาทำอะไรตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ไปแก้กรรมเอาหรือบางคนบอกว่าใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำสิเราจะดูแตกแยกหรือบางคนอาจจะหลอกตัวเองว่าเราเนี่ยเคยติดคุกติดตารางมาก่อนเพราะฉะนั้นสังคมคงไม่ยอมรับเราหรอกก็มีคนพิสูจน์เยอะแยะไปว่าการเข้าไปชดใช้กรรมในคุกแล้วออกมาแล้วอย่าทำอีกมันก็เป็นสำนึกที่ดีที่จะทำให้เรามีอิสรภาพอย่างแท้จริงออกจากคุกแค่มีอิสรภาพทางกายแต่ถ้าใจยังติดคุกเรียบร้อยเลยค่ะคุณจะไม่มีทางมีอิสรภาพจากอำนาจของความเพลินเลยนะคะคุณแม่อาจจะขอสักอีก2แก้วภาวนากับการจิบน้ำค่ะเพราะโดยปกติก็จะมีคนถามมาตอนนี้มีความตั้งใจเมื่อวานนี้ทำ Facebook ทำ Clubhouse ก็มีหมออ้อมอยู่ด้วยหมออ้อมก็เป็นคนดูแลอาหารการกินคุณแม่อยู่ตอนนี้นะคะปรากฏว่าเราก็คุยกันดีเห็นบอกว่าคลับเฮาส์คราวหน้าจะมีเซอร์ไพรส์มาจัดที่นี่ตั้งกล้องกันเลยเต็มตัวนะคะก็อาจจะมีผู้ใหญ่ที่รักเรามาเยี่ยมเราคุณแม่ได้ทบทวนการทำงานทั้งสองสื่อนี้คือไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือคลับเฮาส์ที่จริงก็ใช้สื่อนี่แหละเป็นการทำงานเพื่อที่จะทำให้กลุ่มคนที่ใช้สื่ออันหลากหลายเข้าถึงพระธรรมก็
ก็โอเคนะถึงจะมีคนดูในคลับเฮาส์ไม่มากแต่ดูหน้าของคนที่เปิดเผยตัวเองว่าใครดูบ้างเนี่ยก็รู้เลยว่าคือคนที่ติดตามใน Facebook Live นะคะก็ค่อยๆทำไปก็ถือว่าเดี๋ยวกลุ่มของพวกเราในขอโทษใน Clubhouse กลุ่ม Facebook Live วันนี้ได้ฟังเสียงแล้วได้ยินเสียงหรือยังเจ้านันทวันหมายถึงว่าดูเข้าไปดูตอนนี้ก็ดีก็เป็นการรายงานให้พวกเราทราบนะครับฟ้ามาแล้วฟ้าแสงแดดมาแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ยาวด้วยเราเริ่มอ่านกันก่อนเลยนะจ๊ะเนื้อนาบุญเกิดจากการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสกิเลสเนี่ยเรารู้แล้วนะว่าราคะโทสะโมหะนะคะเดี๋ยวจะมีการขยี้ตอนหลังเพราะฉะนั้นโปรดติดตามก่อนว่าเราจะเป็นอิสรภาพจากอำนาจของกิเลสได้อย่างไรเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายคือตรัสแต่พุทธสาวกทั้งหลายพุทธสาวิกาก็ต้องฟังอันนี้พุทธสาวกก็ต้องฟังอันนี้บุคคล4คู่8จำพวกต้องฟังสิ่งนี้ทั้งนั้นนะคะเพราะจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติของเราด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างคราวนี้มี6อย่างใครมีกระดาษปากกาเตรียมจดไว้ว่า6อย่างมีอะไรบ้างเล่าย่อมเป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นคู่ควรกับการต้อนรับควรแก่การทำบุญควรแก่การอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า6อย่างนี้มีอะไรบ้างเล่า1ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรสังวรนี่ก็คือการสำรวมระวังนั่นแหละเรื่องที่1ใน6อย่างก็คือ1ต้องสังวรคือสำรวมระวังภิกษุก็จะเป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการสังวรกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงจะได้ด้วยการเสพภิกษุก็จะเป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพคือละก่อนให้ละก่อนคือเราเห็นว่ากิเลสมันเป็นเครื่องเศร้าหมองกิเลสคือราคะโทสะโมหะมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองจะพึงละได้ด้วยการเสพเราคิดเอาเองว่ามันจะพึงละได้ด้วยการเสพภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพคือก่อนที่เราจะเสพเราต้องละไอ้สึกเครื่องเศร้าหมองนี้ให้ได้พอเข้าใจไหมคะโอเคดูต่อไปก่อนนะคะกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นเรื่องที่2 1บันทึกไว้เลยค่ะคือเราต้องมีการสังวรสังวรคือการสำรวมระวังนะคะก่อนที่จะเสพนะคะแล้วก็พึงละไอ้กิเลสซะก่อนถึงจะเสพฟังใหม่คือถ้าเสพมาเลยด้วยกิเลสเนี่ยตกเป็นทาสของอำนาจของความเพลินแต่ถ้าละไอ้เครื่องเศร้าหมองนี้ได้ก่อนแล้วจึงสมควรเสพสิ่งนั้นได้อันนี้เสพคนละอย่างนะอันแรกคือเสพด้วยตัณหาอันที่สองคือปัญญาโอเคไหมคะค่ะกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้น1คือการเสพสังวร2ด้วยการอดกลั้นภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นคือเราต้องละกิเลสด้วยการใช้ความอดกลั้นใช้สังวรใช้การอดกลั้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นมีการสังวรอดกลั้นงดเว้นภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นภิกษุเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทานะคะไปถึงการบรรเทาภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจเราใดจะละและได้ด้วยการภาวนาภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาสรุป6อย่างมีอะไรด้วย1สังวรอดกลั้นงดเว้นบรรเทาและอะไรคะ
ภาวนาโอเคนะฟังใหม่ด้วยการสังวรด้วยการละการเสพตัวที่สองที่ขาดไปสังวรนะคะแล้วก็ละการเสพงดอดกลั้นงดเว้นบรรเทาและภาวนาเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาขยายว่าแล้วสังวรเป็นยังไงภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการสังวรเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายเห็นไหมต้องแยบคายชโยนิโสมนสิการแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอินทรีย์ที่เมื่อภิกษุไม่สำรวมแล้วกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนกิเลสมันคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุอันนี้เราต้องตั้งใจสังวรก่อนสำรวมระวังอย่าให้จิตใจของเรามันเร่าร้อนอึดอัดเพราะนั่นคืออำนาจของกิเลสนั่นคืออำนาจของกิเลสวิธีการพอสำรวมระวังภิกษุจะเป็นผู้ที่เป็นอิสระจากอำนาจของกิเลสคือต้องสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เนี่ยมันก็มีราคะโทสะโมหะต้องละราคะแล้วจึงชุดตาดูตอนนี้มันมีราคะก็อย่าเพิ่งดูพอละไอ้ความเผลอเพลินกับราคะแล้วค่อยกลับไปดูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเราจะเสพแต่เป็นปัญญาและไม่เสพได้ตัณหาละอย่ามาคิดว่าคนที่มาฝึกปฏิบัติเนี่ยจะไม่ออกไปเสพนะคะเขายังเสพอยู่แต่เขาเสพอย่างไม่อึดอัดเล่าร้อนเพราะเขาสังวรแล้วเขาสำรวมระวังแล้วอย่างนี้นะคะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ภิกษุทั้งหลายเบอร์สองกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการเสพคือเราสำรวมระวังแล้วนะคะและถ้าเราไม่สำรวมระวังเราจะเสพได้ตัณหาแต่ถ้าเราสำรวมระวังแล้วเราจะเป็นผู้ที่ละการเสพได้ตัณหาเราก็ใช้ชีวิตของเราอย่างมีปัญญาจะเรียกว่าเสพไหมบริหารชีวิตอย่างมีปัญญาคือพยายามจะให้เห็นว่าละการเสพแต่เมื่อสำรวมระวังแล้วจะเสพได้ด้วยปัญญาคือต้องดูอย่างนี้ไม่งั้นชีวิตมันจะแห้งปฏิบัติธรรมแล้วมันแห้งเลยเนาะสังวรก่อนสำรวมระวังสังวรก่อนแล้วคราวนี้เราจะละการเสพได้ตัณหาแล้วจะเสพด้วยปัญญาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละค่ะลองดูต่อไปภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเหลือบยุงลมแดดสัตว์เรื้อยคานทั้งหลายเพื่อเพียงปกปิดอวัยวะที่ให้ความอายกำเริบเพื่อพิจารณาโดยแยบคายและเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คือความอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจะมีแก่เราเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเห็นไหมกลับมาเสพเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายแก่ฤดูและ
เพื่อความเป็นผู้ยินดีในการหลีกเล้นอยู่เธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคหยูกยาซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นอยู่ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่พิจารณาแล้วเสพด้วยอาการเหล่านี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายจะเป็นเครื่องคับแค้นและเล่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุพิจารณาแล้วจึงเสพอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเล่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเสพคือเหมือนกับเราสอนเนี่ยล่ะให้นุ่งห่มจีวรให้บริโภคอาหารให้มีเสนาสนะที่อยู่อาศัยและกีฬานับปัจจัยนะคะด้วยไม่ทำให้ทุกข์เก่ามันกำเริบแล้วก็ไม่ทำให้ทุกข์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์เมื่อพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเสพอาหารด้วยอะไรปัญญาเราก็จะสร้างบ้านด้วยปัญญานุ่งห่มด้วยปัญญาไม่ด้วยความเชื่อที่ผิดรักษาชีวิตด้วยปัญญาแล้วก็มีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่จะไม่เร่าร้อนแล้วออกจากความอึดอัดอำนาจของปัญญาจะทำให้เราเห็นความอึดอัดสั้นนิดเดียวถ้าคุณแม่ป่วยคุณแม่มีความอึดอัดทางกายแต่ไม่ทุรนทุรายทางจิตคุณแม่ก็จะรู้จักการบริโภคอาหารรู้จักบริโภคคิรานปัจจัยคือเภสัชรู้จักการเตรียมที่พักอาศัยเรียบง่ายไม่ไปอยู่ในที่อึดอัดอากาศโปร่งอะไรประมาณนี้ค่ะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้ยพอมาปฏิบัติธรรมแล้วต้องหยุดการเสพคือสิ่งที่มันเป็นอำนาจของความเพลินต้องหยุดแล้วพิจารณาบริโภคไม่เปลี่ยนว่าเสพไม่ใช้คำว่าเสพก็ได้ใช้บริโภคแต่จริงๆเสพมันก็ชัดนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่ปนไปปนเปื้อนเพื่อความอึดอัดและเร่าร้อนนี่ชัดเจนนะคะต่อไปกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นมาดูอดกลั้นซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นเนี่ยขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อดกั้นต่อความหนาวต่อความร้อนอดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุรุษผู้อดกั้นต่อครองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายมีคนมาด่าหยาบคายอันว่าร้ายคือดินทาอันเป็นผู้อดกั้นต่อทุกขเวทนาที่ร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดข่มขืนไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตเวลาเจ็บปวดกระดูกมันร้าวเนี่ยเราต้องแบบเข้มแข็งข่มใจไว้อย่าให้เวทนามันข่มขืนเราภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่อดกั้นอดทนด้วยอำนาจเหล่านี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุอดกั้นอดทนอยู่กิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิต
อันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งภิกษุนั้นจะได้แล้วด้วยการอดกลั้นเนี่ยค่ะขันธีคือความอดกลั้น1สังวร2ละการเสพ3อดกลั้นคราวนี้มาต่อด้วยยาวหน่อยที่มีคนดูไหมมีค่ะ350ค่ะโอเคมันก็น่าสนใจนะมันอธิบายย้ำว่าสังวรคืออะไรการเสพคืออะไรเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออะไรแล้วก็อดกั้นคืออะไรความร้อนความหนาวอย่าเป็นคนขี้บ่นนั่นแหละภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นอันนี้ต้องงดเลยอันนี้ไม่ด้วยการเสพละต้องงดเว้นซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุเห็นไหมทรงเปรียบเทียบอะไรคือช้างดุเดี๋ยวดูช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุเปรียบนะงูหลักตอขวากหนามห้วยเหวบ่อและโสโครกหลุมอุจจาระโออธิบายชัดเจนต้องอะไรคะอันนี้ต้องอะไรคะงดเว้นที่จะไปเหล่านั้นอันเนี้ยเป็นคำอธิบายว่าตรงเนี้ยท่านอาจารย์พุทธทาสเองก็รู้สึกแปลกแล้วเข้าใจว่าท่านหมายถึงความไม่ปกติแห่งจิตที่เกิดขึ้นเพราะได้พบเห็นสัตว์ละร้ายต่างๆก็กลัวและเกลียดเหมือนพี่ติ่งคือจัวเขียดเนี้ยกลัวเขียดอย่างเงี้ยเราก็อย่าให้เจอเครียดอย่างเงี้ยค่ะแต่พยายามอธิบายให้เห็นว่าเราต้องงดเว้นความเชื่อที่ผิดเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลของจิตกลัวเกินเหตุอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะและงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งคืออย่าไปสารแนนั่งในที่ที่ไม่ควรนั่งแล้วถูกคนอื่นข่มขืนอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ไม่ควรไปก็อย่าไปในที่ที่แบบตรอกมันตันอย่างเงี้ยช่วยตัวเองไม่ได้และการคบพวกเพื่อนที่หลามกเนี่ยการคบเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนที่พาไปหลามกเนี่ยควรคบมาไม่แต่เราไม่งดเว้นไงเมื่อเราไม่งดเว้นก็ไปเสพด้วยไงนี่ไงคะอันวิญญาชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำทรามนะเพื่อนที่พาตกต่ำเนี่ยจะอยู่ในฐานะที่ต่ำทรามไม่ควรยกยอนะคะภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรที่ไม่ควรไปนั้นเสียและย่อมงดเว้นพวกเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงชักสะพานนี้เลยใครพาตกต่ำไม่ต้องทอดสะพานเลยภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่งดเว้นเนี่ยดูนะโทษของการไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้แล้วกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเล่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุงดเว้นแล้วกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเล่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุคืออันเนี้ยต้องชักสะพานหนีงดเว้นนี่มันเหมือนอาการไม่ใช่รักแล้วต้องไปติดคุกด้วยนะไปสามสอนด้วยไปกินเหล้าเสพบุหรี่ชวนกันลามกจกกระเปดพูดความหยาบคายโอ้โหนี่ชัดมากเลยงดเว้นคือการไม่ส่งมือออกไปชักสะพานหนีชัดเจนไหมต่อไปคือบรรเทางดเว้นนี่แบบต้องไม่เข้าไปสูงสิงถือว่าเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันถือว่าเป็นเพื่อนที่ต่ำสุดเลยอะอัปรีอะต้องใช้คำว่านี้เลยนะคะภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาดูขยายคำว่าบรรเทาซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจบรรเทาเห็นอยู่แต่ไม่เสพ
ไม่รับเอาไว้ในใจมีความอดทนอดกลั้นแล้วก็งดเว้นอันนี้ย้อนไปพูดในเรื่องที่แบบพวกเราเองอาจจะค้างคาใจบางคนมาถามว่าเพื่อนไม่ดีจะคบไหมอ้าวเราคบทำไมถ้าก็พาเราลงต่ำก็ต้องงดเว้นอะห่วงแต่ห่างๆดีไหมอย่างนี้ทีนี้เรื่องบรรเทาภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกขายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจแปลว่าอะไรย่อมละเสียไม่ผูกใจละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ในกามวิตกเนี่ยกามวิตกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยพยาบาทวิตกคือพยาบาทเลยอะเอาคืนเลยเห็นแล้วเดี๋ยวทะมึงวิหิงสาวิตกอันเนี้ยต้องอวิหิงสาเลยคือไม่เอามาฟุ้งซ่านเลยอันบังเกิดขึ้นแล้วและย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นเร่าร้อนจะพึงปรากฏขึ้นและเมื่อภิกษุบรรเทาอยู่กิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นอันนี้ต้องละไม่เอาไว้ในใจจึงจะไม่บังเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาเข้าใจนะบรรเทาคือการไม่รับเอาเข้ามาไม่เอาไว้ในใจไม่ผูกใจแล้วก็ละเสียคือสละออกย่อมทำให้สิ้นสุดด้วยให้หมดสงสัยทำให้มีความมีไม่ได้ในกามวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกคือฟุ้งซ่านกามวิตกเนี่ยก็คือราคะพยาบาทวิตกเนี่ยคือโทสะวิหิงสาวิตกเนี่ยก็คือโมหะชัดเจนนะจ๊ะวันนี้ต้องกินน้ำมากเป็นพิเศษคอแห้งเมื่อใดคอแห้งแสดงว่าน้ำน้อยหมดกาไปเลยทีเดียวเอาค่ะต่อไปเรื่องการภาวนาจบแล้วค่ะอันสุดท้ายคือภาวนาภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยภาวนาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมอบรมสติสัมโพชฌงค์เห็นมั้ยพอภาวนาเนี่ยมันต้องเป็นสติสัมโพชฌงค์นี่โพชฌงค์มาเลยทั้งบทเลยนะคะสติสัมโพชฌงค์กายกิจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทดลองสืบค้นเฟ้นทำบ่อยๆซ้ำๆนะคะเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจัยนี่แหละสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์คือมีความเพียรปิดประตูนรกปิดประตูเลยละเลยละอำนาจและความเพลินเลยงดเว้นชักสะพานหนีเนี่ยค่ะคือภาวนาคือไม่อะไรก่อนต้องเจริญชีวิตอย่างมีสติสังวรใช่ไหมสำรวมระวังสังวรใช่ไหมคะแล้วก็งดการเสพด้วยตัณหาแล้วก็อดกั้นบรรเทาแล้วก็งดเว้นมาถึงภาวนาก็ใช้โพชฌงค์เจ็ดเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวตอบโจทย์เหล่านั้นเลยคือนรกไม่มีแล้วอ่ะมีวิริยะคือความเพียรปิดประตูนรกไปนิพพานเป็นที่ตั้งนี่คือองคุณแห่งการตรัสรู้แล้วนะคะย่อมอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือสงบให้ได้ปัสสัทธิคือสงบจากการเผลอเพลินให้ได้ย่อมอบรมสมาธิคือตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์และอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ใช่เฉยๆนะแต่อันเนี้ยต้อง
สละทิ้งเลยโดยวิธีการอันแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกนี่ไงหนึ่งวิเวกคือสงัดเงียบนะวิราคะละราคะได้เลยอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาคือทุกข์ดับและน้อมไปเพื่อการปล่อยเนี่ยแหละค่ะอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวปล่อยลงทุนในเหตุมาเยอะแล้วปล่อยวางในผลได้เลยภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่ภาวนาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคลับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุภาวนาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตขอโทษภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยภาวนาซึ่งภิกษุนั้นจะละได้แล้วด้วยภาวนาสรุปแล้วคือถ้าไม่ละด้วยการภาวนาคิดว่าตัวเองทำได้ไม่ต้องปฏิบัติหรอกไม่ต้องมาภาวนาหรอกไม่รอดภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีและเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าซ้ำๆบ่อยๆพิจารณาใคร่ครวญอ่านบ่อยๆมันก็สัญญาความจำได้ไม่รู้เอามาทดลองบ่อยๆมันต้องทำได้สักเรื่องหนึ่งละเชื่อเถอะยกตัวอย่างเรื่องที่คบมิตรที่พาไปตกต่ำเนี่ยอันนี้ต้องงดเว้นใช่ไหมไม่ใช่บรรเทาใช่ไหมไม่ต้องมาสำรวมระวังพวกเธอเนี่ยเป็นปลาตายน้ำตื้นอย่าทำให้หดหู่ใจพบเพื่อนดีพบบัณฑิตดีบัณฑิตพาไปหาผลคบคนพาลน่ะว่าติดคุกสิคุกในใจไงตกเป็นเหยื่อของอำนาจกิเลสอิสรภาพจากกิเลสจะมีไม่ได้เพราะฉะนั้นมาบวชกระป้องกระแป้งแล้วก็คิดว่าตัวเองจะรอดพ้นจะไม่กลับไปอีกในเมื่อคุณไม่วดเว้นคุณไม่บรรเทามันก็กลับไปอยู่ในเขาเรียกว่าหลุมดำเดิมแล้วแต่เสียดายนะที่มันพาคนที่แบบยังอ่อนแอลงไปด้วยอันนี้ต้องรู้ว่าไม่ใช่เตือนเฉพาะภิกษุพุทธบริษัทพุทธสาวิกาทั้งนักบวชและไม่นักบวชทั้งอุบาสกและอุบาสิกาคุณแม่ว่าวันนี้มีทั้งแดดและฝนเลยพำๆฝนตกแดดออกประมาณนั่นแหละตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะน่าจะถึงแล้วมั้งถึงเวลาหรือยังจ๊ะเราไปทานอาหารเช้ากันไหมจ๊ะ8:12 น.โอ้ขืนกินน้ำเยอะกว่านี้จะลำบากถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะจบลงกับดอกไม้ที่มันก็แสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดอกไม้ต้นนี้อยู่กับต้นก็เป็นดอกไม้ที่อยู่กับต้นพออยู่ในแจกันก็อยู่ในแจกันแต่ถ้ายกแจกันนี้ขึ้นไปบูชาพระรัตนตรัยก็เป็นดอกไม้ที่หอบทวนลมเลยค่ะใช้ชีวิตที่เป็นอิสรภาพจากอำนาจของกิเลสอย่าโทษใครคุณปล่อยให้คุณคับแค้นแล้วเล่าร้อนโกหกอย่างไรมันก็ยังนรกเพราะฉะนั้นหยุดโกหกแล้วมีศรัทธาต่อการใช้ชีวิตที่สำรวมระวังแล้วก็พิจารณาก่อนเสพอดทนอดกั้นบรรเทาแล้วก็ภาวนานะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีค่ะฝนหนาแล้วหนังสือจะเปียกมาเก็บหนังสือก่อนจ้ะคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เปียกไม่ได้